สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้เราพูดถึงการเขียน ขออภัยนะครับ มันจาม การเขียนเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรขึ้นสไลด์ให้เลยครับการเขียนเป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อสื่อความรู้ความคิดประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกเขาบอกว่าการเขียนเป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรทีนี้ขอใช้ไว้บอร์ดเนี่ยการเขียนตรงนี้สื่อสารเป็นสื่อสารออกมาเป็นตัวอักษรสื่อสารออกมาตัวอักษรไอ้ตรงนี้บางครั้งก็ใช้คำว่าถ่ายทอดเพื่อสื่ออะไรสื่อดูให้ดีนะครับสื่อสื่อความรู้ความคิดประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกไปสู่ผู้อ่านเนี่ยถ้าทำให้นักเรียนดูอย่างนี้นักเรียนก็จะได้ทำความเข้าใจได้ว่าอาการเขียนนี่คืออะไรสื่อความรู้ความคิดประสบการณ์อารมณ์แล้วก็เป็นความรู้สึกสื่อไปที่ไหนครับไปยังผู้อ่านทีนี้สมมติว่าจะให้นักเรียนเขียนเรื่องสักเรื่องหนึ่งนักเรียนอาจจะต้องมีประสบการณ์อาจจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นเช่นสมมุติว่าจะให้เขียนเรื่องศีระเนี่ยศีระถ้าจะให้นักเรียนเขียนเรื่องศีระเนี่ยนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องศีระกระบวนการความที่ประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกนี่มันจะต้องร่วมไปหมดอย่างน้อยต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ต้องมีความรู้ในเรื่องศีระจุดมุ่งหมายของการเขียนครับ เดี๋ยวขึ้นสไลด์เลยครับ การเขียนเป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อสื่อความรู้ความคิดประสบการณ์สไลด์ต่อไปครับจุดมุ่งหมายการเขียนหนึ่งเนี่ยการเขียนเพื่อเล่าเรื่องชัดเจนเลยเมื่อสักครู่เนี่ยยกตัวอย่างถ้าสมมติว่านักเรียนจะเขียนเรื่องศีระนักเรียนก็จะต้องมีความรู้การเขียนแบบศีระเนี่ยถ้าเขียนเล่าเรื่องศีระเป็นยังไงนะคือการเขียนถ้าผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือที่ตัวรับรู้มาให้ผู้อ่านทราบเช่นเขียนข่าวการเล่าประวัติหรือสารคดีศีระนี่เหมาะที่จะทำเป็นสารคดีก็ได้เหมาะที่จะทำเป็นความรู้แบบประวัติความเป็นมาก็ได้ นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ฝึกเขียน2การเขียนเพื่อชี้แจงการเขียนเพื่อชี้แจงคือการเขียนที่ผู้เขียนพยายามชี้แจงหรืออธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเช่นการเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์หรือขั้นตอนการทำสิ่งต่างๆเป็นต้นสไลด์ต่อไปบอกนะฮะนักเรียนดูที่สไลด์ต่อไปการเขียนเพื่อชี้แจงนักเรียนก็จะเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนข้อที่2ข้อที่1การเขียนเพื่อเล่าเรื่องข้อที่2เนี่ยคือการเขียนเพื่อชี้แจงทีนี้อันที่3ล่ะครับในลักษณะการ
วิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยคือการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นไปข้อที่3นะครับการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อที่3เลยครับการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวสักครู่นะคือการเขียนที่ผู้เขียนต้องการเสนอความคิดเห็น สไลด์มันก็ค่อนข้างมีปัญหาผู้สอนก็ค่อนข้างมีปัญหาคือไอ ขอโทษฮะวันนี้มันจะเสียงดังขุขักขุขักเหมือนวิทยุหมดถ่านอะไรทำนองเนี้ยแต่จริงไม่ใช่เนี่ยวัดฝนตกหนักที่หัวหิน3การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นคือการเขียนที่ผู้เขียนต้องการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือการวิเคราะห์วิจารณ์โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบเช่นการวิเคราะห์ไอ้ข้อที่3ก็ถ้าในเชิงการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมตรงนี้หรือเขียนบทความทางการเมืองบทความทางคิดเห็นอะไรต่างๆก็คือการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นวิชาการเหมือนกันทีนี้อันที่สี่นี่คือการเขียนเพื่อสร้างจินตนาการพวกนี้เรื่องสั้นนวนิยายบทละครบทภาพยนตร์กวีนิพนธ์อันนี้เขาเรียกว่าการเขียนเชิงวรรณศิลป์นะครับข้อสี่เกี่ยวกับการเขียนเกี่ยวกับบันเทิงคดีทั่วไปข้อ5ครับข้อ5เขียนอย่างไรล่ะข้อ5คือการเขียนเพื่อจิตธุระ คือการเขียนที่ผู้เขียนต้องการติดต่อจิตธุระกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆมีรูปแบบการเขียนและการใช้ภาษาแตกต่างกันไปตามประเภทของจิตธุระเช่นจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจและจดหมายราชการอันนี้เป็นการเขียนเพื่อกิจธุระทีนี้การเขียนเพื่อน้มน้าวใจข้อที่6คือข้อสุดท้ายผู้เขียนมีจุดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติความเชื่อหรือพฤติกรรมของผู้อ่านให้คล้อยตามความคิดของผู้เขียนเช่นการโฆษณาสินค้าการเขียนโฆษณาหรือการหาเสียงเลือกตั้งหรือการอภิปรายด่ากันบนเวทีเวลาประท้วงอันเดียวกันนี่แหละโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นไงไม่ดีแต่เวลาไปเลือกตั้งเนี่ยต้องโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นว่าเราดีเพื่อนของเราก็ดีหมดตรงกันข้ามไม่ดีไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าโน้มน้าวใจการรวมทั้งข้อความอะไรก็ตามเช่นพวกคำขวัญคำสุภาษิตและเวลาเราอ่านแล้วมันนุ่มน้าวใจไปในทางสร้างสรรค์ไปในทางสร้างสรรค์ดีทั้งนั้นนะครับนักเรียนครับ สรุปได้การเขียน6อย่าง ขอโทษนะฮะปลายทางอาจจะรำคาญต้นทางก็รำคาญผู้สอนก็เหมือนกันการเขียนเพื่อนุ่มน้าวใจในขณะที่กำลังว่าอยู่นี้นะฮะที่หัวหินที่ฝนตกฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเราก็สะดุ้งเหมือนกันเดี๋ยวมันผ่าลงไอ้ที่เราอยู่นั่นก็สวยเหมือนกันลักษณะของงานเขียนครับนักเรียนลักษณะของงานเขียนที่ดีงานเขียนที่ดีมีลักษณะอย่างไรอันนี้ง่ายครับความถูกต้องชัดเจนสละสรวยสร้างสรรค์สละสลวยสร้างสรรค์เพื่อที่นักเรียนจะได้นำไปเขียนได้ในชั่วโมงนี้พื้นฐานของการเป็นนักเขียนที่ดีหรือผู้เขียนที่ดีนะความรู้และประสบการณ์ความช่างสังเกตการใช้ภาษาความคิดการฝึกฝนฐานะอย่างนักเรียนจะเขียนเรื่องสีระนักเรียนก็ต้องมีความจ้างสังเกตมีความคิด
แล้วก็ต้องใช้ภาษาถ่ายทอดออกมาให้ดีถ้ากว่าจะมาเขียนเรื่องศิลาได้นักเรียนต้องผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรไม่ใช่อยู่ๆก็เขียนได้การพัฒนางานเขียนการพัฒนางานเขียนครับอันดับแรกก็เลือกเรื่องกำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดโครงเรื่องสมมุติว่านักเรียนเลือกเรื่องศิละเนี่ยสมมุติว่านักเรียนมาเลือกศิละนักเรียนก็จะอันดับแรกนี่หนึ่งอันดับที่สองก็คือกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนกำหนดจุดมุ่งหมายการเขียนเขียนเพื่ออะไรเขียนเพื่ออะไรต้องการจะถ่ายทอดอะไรต้องการจะบอกอะไรเพื่อที่ให้ผู้อ่านเขาได้เข้าใจแล้วก็กำหนดอะไรครับโครงเรื่องอันที่สามกำหนดโครงเรื่องว่าจะเขียนอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจมากที่สุดและเขียนอย่างไรให้สนุกให้มีข้อเท็จจริงมากที่สุดไม่น่าเบื่อนะข้อ4ครับอันที่4เนี่ยรวบรวมข้อมูลก็คือศิละศิละมีความเป็นไปเป็นมายังไงข้อ4การรวบรวมข้อมูลข้อ5การเรียบเรียงเรื่อง6การตรวจทานแก้ไขรวบรวมข้อมูลเรียบเรียงนั่นก็คือข้อ5เนี่ยก็บอกว่าเรียบเรียงขั้นเนี่ยลงมือเขียนครับอันนี้ของจริงถ้าเป็นมวยระฆังแก๊งขึ้นมากระชกตุ่มเลยนะเรียบเรียงก็คือลงมือเขียนเขียนเรื่องอะไรศิละไม่ใช่ว่าจะเขียนเรื่องศิละเป็นรวบรวมมวยไทยอย่างเงี้ยคนละเรื่องครับไม่ได้ผิดรวบรวมข้อมูลก็ต้องศิละเรียบเรียงก็คือศิละอันนี้สำคัญการเป็นนักเขียนที่ดี6ตรวจทานแก้ไข ไม่มีใครเขียนได้ครั้งเดียวแล้วจบอย่างครูณรงค์นี่เวลาเขียนหนังสือเนี่ยก็ต้องเขียนและหลายครั้งเขียนหลายที่ก็ต้องมาอ่านเราต้องมาอ่านว่าเป็นยังไงเขียนได้ดีไหมเขียนได้ถูกต้องไหมฮะจรรยามารยาทในการเขียนสไลด์ต่อไปนี่สำคัญหมายถึงข้อควรประพฤติในการเขียนที่ผู้เขียนพึงยึดมั่นมีรายละเอียดดังต่อไปนั้นการเป็นนักเขียนหรือเราจะเขียนเรื่องใดก็ตามไม่ใช่สักแต่ว่าเราอยากเขียนเราก็เขียนไม่ได้นะครับนักเรียนไม่ได้เลยเราก็จะต้องมีจรรยาบรรณมีจรรยามารยาทเราจะไปเขียนด่าชาวบ้านก็ไม่ได้การแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปเขียนด่าเข้าไปทำให้เขาเสียหายไม่ได้เราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่ใช่กลุ่มแบบทะเลาะกันอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันไม่ใช่ข้อควรประพฤติในการเขียนที่ผู้เขียนพึงยึดมั่นก็สไลด์ต่อไปจะบอกรายละเอียดเป็นข้อๆให้ครับสไลด์ต่อไปเลยครับ
อันนี้สำคัญนักเรียนจดอย่าให้พลาดนักเรียนไปจดอย่าให้พลาดนะฮะความรับผิดชอบในงานเขียนคนเราต้องรับผิดชอบในงานเขียนจะเขียนเรื่องอะไรต้องรับผิดชอบไม่เขียนทะลุทะลวงคนอื่นก็เหมือนพูดนะฮะก็อย่าไปพูดทะลุทะลวงคนอื่นตรวจสอบความถูกต้องครับก่อนจะนำออกสู่สาธารณะถูกต้องไหมมีข้อผิดพลาดไหมใช้ภาษาดีไหมสับสนวุ่นวายไหมการอ้างอิงแหล่งข้อมูลข้อมูลต่างๆที่เราเอามาประกอบถูกต้องไหมความเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมไหมล่ะยุติธรรมไหมมีความตรงไปตรงมาไหมในเรื่องการเสนอข้อเท็จจริงความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยก็ฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยทำอะไรก็ต้องทำให้เป็นความงามความสะอาดความเรียบร้อยทีนี้เมื่อให้ทฤษฎีมาอย่างนี้ก็จะให้นักเรียนดูเรื่องนะขอใช้ไว้บอร์ดศิระบอกศิระมาตั้งแต่ต้นศิระนักเรียนดูแล้วเขียนเรื่อง เขียนเรื่องศิระนะ ดูอะไรที่หมายว่าดูเทปหรือวิดีทัศน์วิดีทัศน์เนี่ยที่กำลังจะให้ดูต่อไปเนี่ยดูเทปโทรทัศน์เนี่ยดูแล้วเขียนเรื่องศิระเรียบเรียงด้วยภาษาของตนนักเรียนไม่ใช่ฟังเฉยๆนะนักเรียนตั้งชื่อศิระตั้งนี้เลยแล้วก็เขียนอย่างที่ให้ความรู้มาแล้วเอาละครับพร้อมแล้วฮะนักเรียนทั่วประเทศให้ดูศิละที่มาแสดงนี้เป็นศิละมืออาชีพอยู่ที่อำเภอบาเจาะเขาอยู่ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มาต้อนรับคณะของท่านขวัญกวัชโรไทยไปเยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์9ที่อำเภอบาเจาะเขตติดต่อกับอำเภอเมืองเลยทีเดียวแล้วเขาก็มาแสดงให้ดูศิระแสดงในโอกาสใดเป็นศิลปะที่ไหนเป็นศิลปะประเภทใดการต่อสู้หรือการบันเทิงหรือการแสดงนักเรียนก็ต้องดูแล้วนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือเขียนออกมาเป็นข้อสอบเอาครับจะให้ดูศิระอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้รับผิดชอบรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบาเจาะที่ ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนรับประชานุเคราะห์9นะฮะเป็นโรงเรียนระดับประถมเอาละครับพร้อมแล้วให้ดูแล้วครับ